ปิดดวง12ราศีนะครับนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์จ้านะคะจากสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะนะครับก็คอร์สใหม่นะก็ใครคอร์สใหม่เนี่ยช่วงที่เรียนการสัปดาห์ที่ซอยวัดส้มเกลี้ยงเนี่ยเปิดแล้วนะครับแต่ถ้าใครสมัครใช่แล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่ทันนะถ้าใครลงไม่ทันเนี่ยคอร์สใหม่ที่เรียนเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดในช่วงเสาร์และอาทิตย์นี้แล้วนะครับ5ธันวาคมนี้จ้ะการสถานที่เรียนก็คือที่โรงเรียนวัดใหม่อมาตรรสนะครับ1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง1วิชาใช้เวลาศึกษาประมาณ3เดือนทุกวิชาเมื่อเรียนจบแล้วจะมีการสอบวัดผลใครสอบผ่านจะมีใบประกาศนียบัตรรองรับใครสอบจะก็ให้เรียนใหม่โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มดีตรงนี้ละค่ะอาจารย์ชอบมากเลยนะคะก็เป็นการการันตีว่าคุณนั้นจะได้วิชาความรู้ติดตัวออกไปใช้งานได้จริงๆนะคะซึ่งสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0891509909และ0961045299ค่ะมาละค่ะมาต่อกันที่ SMS เลยนะคะมาเลยค่ะเกิดวันที่4ธันวาคมปี20นะคะวันอาทิตย์เวลา 10:50 นเงินงานลูกนะคะแล้วก็ปีหน้าดีไหมคะอาจารย์ตอนนี้ย่าง38คือจริงๆในแง่ของเรื่องของปีชงของทางจีนเขาอะมาเสงปีหน้าก็ได้รับงูเล็กนะก็ได้รับอิทธิพลเหมือนกันฉะนั้นช่วงใกล้ๆตุ๊ดจีนก็ควรจะไปที่ศาลเจ้าจีนนะครับถ้าชลบุรีอ่างศิลาก็ศาลเจ้านาจานะครับที่กรุงเทพก็วัดเล่งเล่งยี่1-2ก็ได้หรือแม้กระทั่งศาลเจ้าพ่อเสือแต่ทุกจังหวัดจะมีศาลเจ้าจีนใหญ่อยู่แล้วก็ให้เข้าไปกราบไหว้สักการะนะฝากดวงนะครับก็จะมีทางพระหรือเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำจะต้องทำยังไงปัดออกเขียนข้อมูลฝากดวงนะเพื่อสวดทำอธิษฐานจิตให้อันนี้ปีหน้าใกล้ๆตุ๊ดจีนให้ไปทำเงินงานเป็นอย่างไรย่าง38นี้ขยันหน่อยนะครับผมดูหลังวันเกิดเลยดีกว่ากลับด้านเลยผมเป็นหลังวันเกิดเกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยดีคือตอนแรกทายชงไงแต่แล้วก็ดูทำไมดวงดีออกมันกำลังจะหมดไปหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีนะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยแล้วก็ถ้าขับขี่ยวดยานพาหนะต้องระวังอุบัติเหตุเพราะพันธุกาลีโยงถึงตัวก็ถ้ารถมีแผลมีรอยให้ไปเคลมไปเก็บซะแล้วก็ให้คุณบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนรวมถึงไปแก้ชงอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชายค่ะเกิดวันที่18มีนาคมปี09วันศุกร์เวลา 8:30 นาทีเมื่อไหร่จะหมดหนี้นะคะแล้วก็อาชีพอะไรที่เด่นลัคนาราศีจังหวัดลำปางค่ะอาลีเป็นอะไรเป็นกาลีถูกต้องตอบถูกได้ตอบเสียงเบามากนะครับก็ปีนี้อลีเป็นกาลีเหนื่อยจริงๆครับในจังหวะเวลาที่ผมเป็นแบบนี้ผมก็เหนื่อยมากในเรื่องของสภาพร่องฉะนั้น1ก็อดทนนะครับและ2เนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวเข้ายาก51ไปแล้วจึงจะเบาลงลัคนาราศีอะไรเมืองม้าใช่ไหมนะครับลำปางสักครู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาพฤหัสสวยนะครับทำงานในแวดวงสถาบันการเงินเอ๊ะไม่เอาไหมสักครู่ครับกลุ่มนี้จะเด่นกว่านะหนึ่งเลยถ้าศึกษาโหราศาสตร์ดีนะศึกษาโหราศาสตร์ดีนะครับแล้วถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามจะต้องทำต่างถิ่นฐานนะฝากสองกลุ่มไว้พิจารณาครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์นะคะปี20เวลา 4:30 เช้าวันอาทิตย์ตกงานมานานแล้วค่ะก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์นะตอนนี้ย่าง39ตอนนี้ก็เริ่มกระทบเรื่องเงินแล้วนะครับตอนเข้าย่าง40เนี่ยปุตตะเป็นอายุหมายถึงมีเกณฑ์งานใหม่นะครับแต่ว่าก็ช่วงนี้คือไม่ต้องรอจนเลยกุมภาหรอกนะแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้หางานเองคงไม่ได้นะครับคำว่ามนตรีเนี่ยหมายถึงจะต้องหาเส้นสายหาคนรู้จักหาคนที่คอยช่วยเหลือคอยแนะนำนะจึงจะสมหวัง
นะครับแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานปรับตัวดีขึ้นไม่ต้องรอนะทำตั้งแต่ตอนนี้และช่วงนี้ให้คุณไปบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับเป็นกำลังใจให้นะคะมีอีเมลนะคะฝากมาจากคุณสมสมรนะคะเกิดวันจันทร์ที่1กรกฎาคมปี17เวลา 15:15 นะคะถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครการเงินความรักแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับซื้อขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ค่ะทำเรื่องซื้อขายอสังหาไม่ถึงคุณเป็นในหน้าหรือว่าคุณทำเองไม่ได้บอกมานะคะย่าง42แต่ย่าง42ในวงกลมมันตกเกี่ยวข้องกับเรื่องโภคาก็ไม่ถึงเรื่องของที่ดินก็ต้องบอกว่าสีก็แตะก็มีเกณฑ์ได้มานะครับนะคำว่าปีของผมเนี่ยตัดตามอายุย่างนะก็ปีนี้วิ่งเต้นหน่อยนะครับมีโอกาสที่จะได้มาในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์คำถามที่2คืออะไรลูกการเงินความรักเกณฑ์ในเรื่องของความรักช่วงปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับปีนี้ถ้าผ่านมาได้ก็จะเบาลงหรือถ้าผ่านไม่ได้ก็จะมีคนใหม่ก้าวเดินเข้ามาในชีวิตนะฉะนั้นก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ทั้ง2เรื่องครับค่ะลัคนาราศีค่ะกรุงเทพมหานครค่ะ15:15 ค่ะจ้ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตอนนี้ก็ห่วงเรื่องตังค์หน่อยแล้วก็ในแง่ของเมื่อกี้ไม่ได้ถามเรื่องงานนะแต่จะบอกว่างานเนี่ยปีนี้ถ้ามีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงวงเล็บหาใหม่ให้ได้ก่อนนะหรือว่าถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนในแง่ของโต๊ะทำงานถ้ามีโอกาสหันหน้าไปทางทิศตะวันออกขอให้ทำและปีนี้ให้คุณหาพวกเครื่องเงินนะครับหรือว่าไข่มุกก็ได้มาสบใส่ค่ะคุณชมก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้ทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com ช่วงนี้ไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะเลิกงามยามดีนะครับของเดือนธันวาคมในช่วงครึ่งแรกนะครับก็เริ่มกันที่วันอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่6ธันวาคม2558วันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนานะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด9:31ถึง10:00 นะแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และสำหรับคนที่อยากจะเจรจาในเรื่องของการซื้อขายที่ดินทางธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้ถือว่าดีนะในช่วงเวลาที่ผมบอกด้วยเพราะว่าเลิกบนเนี่ยเป็นภูมิปาโลเลิกนะผู้รักษาแผ่นดินนะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำธุรกรรมพวกอสังหาเนี่ยมีโอกาสจะสำเร็จนะครับต่อด้วยวันอาทิตย์วันจันทร์ขออภัยวันจันทร์ที่7ธันวาคมวันนี้ดิถีกับเดือนตรงกันแรม12ค่ำเดือน12ก็เป็นกระทิงวันแข็งรอบคอบระมัดระวังอัคคนิโรธตกในสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะและวันนี้ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ14:31ถึง15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12ธันวาคม2558ครับวันนี้เลิกล่างมีดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีเพียงแต่ว่าวันนี้อัคคนิโรธตกในป่าหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นรวมถึงเลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ10:01ถึง10:30แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะวันนี้รายการเปิดดวง12ราศีแพและอาจารย์พรพจน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้8:30ถึง10:00ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะสำหรับข้อคิดคติธรรมวันนี้นะครับคนบางคนโชคดีที่มีผู้คนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลแต่คนบางคนโชคดีกว่าที่สามารถช่วยเหลือตัวเองและเกื้อกูลผู้อื่นได้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมแพรและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ